สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนรู้ดวงกับดิฉันอาจารย์ลักษณ์นะคะในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงในส่วนของการย้ายของดวงดาวในช่วงเดือนธันวาคมปี2567กับชาวราศีกรกฎชาวราศีพิจิกและก็ชาวราศีมีนนะคะว่าในรอบเดือนธันวาคมปี2567จะเป็นยังไงบ้างนะคะโดยในเดือนธันวาคมนะคะ2567ก็จะมีดาวเกตเนี่ยย้ายเข้าสู่ราศี ในวันที่4ธันวาคมปี2567และวันที่5ธันวาคมปี2567ก็จะมีดาวสุกย้ายเข้าสู่ราศีมังกรวันที่10วันที่31ธันวาคมปี2567ดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะเพราะฉะนั้นในรอบเดือนนี้ก็จะมีดาวศุกร์เนี่ยย้ายอยู่ที่สองราศีก็คือชาในราศีมังกรและก็ชาในราศีกุมนะคะสองราศีเนี้ยปกติดาวศุกร์เนี่ยจะกินเวลาการโคจรเนี่ย ราศีกันหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นอาจจะมีการเดินผิดปกติบ้างเล็กน้อยนะคะก็ความสําคัญของดาวศุกร์เนี่ยเป็นเรื่องของการเงินการธนาคารนะคะความรักนะคะแล้วก็สิ่งสวยงามนะคะแล้วก็เรื่องของอาหารการกินนะคะวันนี้ส่วนในเรื่องของดาวเกตจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเรื่องของอาเพศเรื่องของปรากฏการณ์ที่มีสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะในความหมายของดาวเกตวานนี้เดี๋ยวเรามาดูราศีกลุ่มธาต น้ำกันนะคะราศีกลุ่มธาตุน้ำเนี่ยนะคะก็จะมีชาวราศีกรกฎชาวราศีพิจิกและก็ชาวราศีมีนะคะในส่วนแรกเราจะดูกันที่ราศีต้นธาตุกันก่อนก็คือราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎเป็นต้นธาตุของธาตุน้ํานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันนะคะว่าในราศีกรกฎเนี่ยนะคะ ในช่วงนี้ในช่วงเดือนธันวาคมนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎก็อยู่ในตำแหน่งนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของอารมณ์นะคะอาจจะขี้น้อยใจขี้งอนขี้โมโหแล้วก็ค่อนข้างที่จะอารมณ์ขึ้นลงเร็วนะคะในช่วงที่ดาวังคารพับอยู่ที่ราศีกรกฎอังคารเนี่ยสําหรับชาวราศีกรกฎเนี่ยนะคะก็จะเป็นพบโชคนะคะการเอาแต่ใจนิสัยเหมือนเด็กๆ คุณจะเป็นอารมณ์ของเด็กๆที่เอาอารมณ์เอาแต่ใจเป็นที่ตั้งนะคะในช่วงที่ดาวองังคารย้ายซึ่งดาวอังคารเนี่ยย้ายอยู่ที่ราศีเนี้ยค่อนข้างอยู่ที่เดือนหรือสองเดือนละนะคะปกติอังคารจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าวันอาจจะในคราวนี้อาจจะเดินผิดปกติบ้างนะคะก็อาจจะทําให้คุณอารมณ์ขึ้นลงเร็วแล้วก็อารมณ์เอาแต่ใจสักนิดนึงนะคะแล้วก็ความเกลียวกาดค่อนข้างสูงนะคะบวกกับตีกลนกับราหูกับ ดาวนิกจูนด้วยนะคะก็จะเป็นคนที่คิดถึงอารมณ์ตัวเองเอาแต่ความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งช่วงนี้เป็นเรื่องของอารมณ์ถ้าถามว่าผิดไหมมันเป็นช่วงจังหวะของดาวที่ส่งผลมาที่ตัวคุณนะคะและก็ให้นักมาระวังเรื่อง,องคำพูดนะเพราะว่าดาวพุธตีกลร่วมด้วยนะคะอย่าใช้คำพูดที่รุนแรงไม่งั้นจะเป็นประเด็นปัญหาได้นะคะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ก็จ่ายไปด้วยความที่ ไม่ค่อยที่จะคิดอะไรเยอะนะคะจ่ายไปกับสิ่งที่สนองความหมุดกิดของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะได้อะไรมาไม่เป็นที่ต้องการเท่าที่ควรนักะคะเพราะฉะนั้นจะจับจ่ายอะไรก็พิจารณาให้รอบคอบอย่าใช้อารมณ์ในเรื่องของการตัดสินใจมาในส่วนเรื่องของดาวเกตที่อยู่ในเรือนของที่อยู่อาศัยช่วงนี้คุณจะอยู่ไม่ติดบ้านนะคะหรืออยู่บ้านใจไม่อยู่นะคะวุ่นวิ่งวุ่นกับการช้อปปิ้งวิ่งวุ่นกับบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองอยากจะ ดูอย่ากระทําการแก้ปัญหาในช่วงนี้สําหรับตัวคุณอาจจะเน้นในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านตกแต่งบ้านใหม่นะคะก็เลยอาจจะทําให้หงุดหงิดไม่สบายใจนะคะก็จะเป็นการผ่อนเบามากกว่าไปมีประเด็นปัญหากับสิ่งรอบข้างกับคนรอบตัวเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมไปน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าช่วงนี้ชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ซ่อมแซมบ้านมีเกณฑ์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงห้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ ถ้าไม่ได้บ้านตัวเองก็อาจจะเป็นเรื่องของส่วนของงานในออฟฟิศที่คุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะเปลี่ยนเตาเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนต่างๆเพื่อให้เข้าที่เข้าทางสําหรับคนที่เป็นแม่ครัวนะคะมาในส่วนเรื่องของดาวศุกร์ที่ย้ายดาวศุกร์เนี่ยจะเป็นเรื่องของข้อต่อรองของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคุณอาจจะมีการต่อรองกันและการต่อรองก็อาจจะมีผลที่ ทำแล้วมีประเด็นปัญหาก็ต้องมายุ่งยากหุ่นวายกันต่อนะคะร่วมกับดาวเสาดาวเสาตอนนี้กลายไปอยู่ภพมรณะนะคะก็หมายถึงว่าหุ้นส่วนคุณที่ทําอาจจะกลายเป็นว่าทําและลาบบ่อยๆอ,อะไรไม่เป็นไปตามที่กำหนดว่าจะต้องเสร็จในช่วงนี้ไม่เป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องของข้อมูลข้อสัญญาอะไรต่างๆนะคะคุณก็ต้องใช้ใจ เย็นๆนะคะควบคุมสถานการณ์เพื่อให้สําเร็จตามเป้าหมายนะไม่งั้นเนี่ยจะมีเรื่องมีราวมีการขึ้นสารการฟ้องร้องกันเสียเวลานะคะเพราะฉะนั้นงานก็จะไม่เสร็จทางที่ดีที่สุดคือการปรับตัวให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางและลงตัวให้ง่ายที่สุดเพื่อตัวคุณเองจะได้ไม่มีประเด็นความยุ่งยากเกิดขึ้นถามว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยจะได้รับการแก้ไขมีคนช่วยเหลือไหมการช่วยเหลือมักมีข้อต่อรองนะคะการเป็นเสียหายสองด้านนะ จ็บตัวสองทางมันไม่มันไม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นหลักง่ายๆของชาวศีราศีกรกฎในช่วงเดือนธันวาคมให้ระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายนะคะใช้จ่ายยังไงที่ทาให้ตัวเองไม่เสียหายต้องควบคุมให้ดีนะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการตกแต่งหรือการรับหน้าที่ที่จะเข้าไปดูแลแทนคนอื่นควรตรวจสอบให้เรียบร้อยเรื่องของเอกสารสัญญาเรื่องของข้อตกลงนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของคาพูดที่อาจจะเป็น ประเด็นร้อนชาวที่จะสร้างความยุ่งยากเกิดขึ้นสับตัวคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทําการส่งสินค้านะคะติดต่อไลเดอร์อะไรต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของผู้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะถามว่าเรื่องความรักความรักตอนนี้ก็ยังมีประเด็นความคิดไม่ลงรอยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณระง,งับในเรื่องของอารมณ์คุณสถานการณ์รอบๆตัวก็จะปัญหาน้อยลงนะคะอันนี้คือหลักสําคัญนะคะเอาละเรามาดูชาวราศีพฤศจิกกันต่อดีกว่านะคะ สำหรับชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกเนี่ยนะคะในช่วงเดือนธันวาคมที่ดาวย้ายเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่อง ได้รับโอกาสนั้นเป็นเรื่องของการต่อรองแต่การต่อรองคุณต้องระมัดระวังระมัดระวังเรื่องของคาพูดว่าคุณอาจจะพูดความจริงที่อาจจะเป็นสิ่งที่สร้างความไม่พอใจคนอื่นหรือมีการรวมกลุ่มของคนที่เขาไม่พึงพอใจคุณมาทําร้ายมาแทงข้างหลังคุณต้องพึงระมัดระวังนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกในด้านการเงินยังคงหมุนไปเรื่อยๆนะคะเงินได้มาจากการทํางานนะคะแต่การทํางานที่คุณทําเนี่ย ก็จะกว่าจะได้อะไรมากว่าจะผ่านอะไรได้มันก็ยุ่งยากพอสมควรนะคะในเรื่องของการเงินถ้าถามในเรื่องของความรักนะคะความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดียังมีคนช่วยเหลือยังมีคนรักเนี่ยให้โอกาสแต่ช่วงนี้ให้นำมาระวังเรื่องของ